รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวนี้เที่ยวกันวันนี้ผมก็มาอยู่ที่มาลดีฟส์รีสอร์ทนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสระว่ายน้ำนะที่ผมอยู่นี่จะเป็นสระเด็กตรงนู้นจะเป็นสระของผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปที่แรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันครับกาแฟทุเรียนปั่นกาแฟทุเรียนปั่นอันนี้หอมมากเตียงนุ่มๆแบบนี้วิวแบบนี้ที่สุดขนาดไหนคิดดูเองครับให้ลองเปิดน้ำด้วยไหมจะใจเย็นๆนะเป็นฟิลแบบว่ามากับแบบกุ๊กกิ๊กหน่อยกุ๊กกิ๊กคุณจองเยอะไหมอันนี้จริงๆเต็มตลอดไม่เคยว่างเลยขอกิฟต์วอเชอร์มาสำหรับชาวหนีเที่ยวกันโดยเฉพาะเลยวันนี้ให้เลย2ใบเลยค่ะยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enherb ค่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองหลังจากที่ผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของ Maldives Beach Resort ครับสวัสดีค่ะเบลค่ะที่นี่เนี่ยเปิดมานานแล้วใช่ไหมครับเปิดมานานแล้วค่ะประมาณจริงๆเป็น10ปีแล้วนะโอ้เป็น10ปีใช่ใช่แต่ว่าเราก็เป็นโรงแรมที่พยายามรีโนเวทแล้วก็มีการสร้างโซนใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามคีปอัปเดตตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี่เนี่ยตกแต่งเป็นแบบไหนครับแล้วก็มีห้องทั้งหมดกี่ห้องเรามีทั้งหมดประมาณ72ห้องค่ะว้าว72ห้องใช่ค่ะแล้วก็การตกแต่งเราก็จะแต่งเป็นสไตล์มินิมอลลักชัวรี่ค่ะก็คือจะเป็นแนวแบบเอ้ยดูมินิมอลแต่ว่าในความมินิมอลเราก็เติมความหรูหราความสะดวกสบายเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบว่าตรงนี้เป็นคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่คาเฟ่เพิ่งทำใหม่เลยค่ะอันนี้เพิ่งทำใหม่ใช่เพิ่งเสร็จไม่กี่เดือนนี้เองอ๋อมีอะไรให้ชิมบ้างครับมีเยอะมากมีเครื่องดื่มมีขนมหวานแล้วก็มีเป็นอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นด้วยอ๋องั้นเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในคาเฟ่แล้วอันนี้มีอะไรบ้างครับคุณเบลแนะนำหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเสาวรสบวยใบกะวานค่ะก็คือจะมีเป็นเบสเสาวรสแล้วก็บวยแล้วก็ใบกะวานนี้จะเป็นสมุนไพรของจันทบุรีแล้วก็จะเป็นสปาร์กิ้งเนาะซ่าๆทานง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเห็นนะครับใบกะวานสีแดงอันนี้เดี๋ยวลองอันนี้กันเลยครับสดชื่นมากๆอันนี้วัตถุดิบแต่เราดูมันไม่ได้แย่งซีนกันอ่ะมันไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยแนะนำอันนี้
อันนี้เป็นเงาะระกำปั่นค่ะลองชิมดูเงาะระกำปั่นใช่ก็คือจริงมันเป็นผลไม้เมืองจันเนาะเราก็มองว่าเอ้ยสองรสชาตินี้มันเวลามาปั่นรวมกันมันน่าจะเป็นรสชาติที่แบบเอ้ยเปรี้ยวอมหวานกำลังดีแล้วก็ทานง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆหรืออะไรเงี้ยน่าจะทานได้แล้วก็เลยเอามาปั่นแล้วก็ลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงคือว่าเราใช้ของสดแบบทั้งหมดเลยใช่มันไม่ได้เปรี้ยวเกินไม่ได้หวานเกินมันแบบลงตัวพอดีพอดีใช่ไหมชิมเปล่าอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่ช่อมะพร้าวค่ะอเมริกาโน่ช่อมะพร้าวใช่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเป็นอเมริกาโน่ที่เป็นดอกช่อมะพร้าวแต่ว่าที่เราแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้เป็นดอกช่อมะพร้าวออร์แกนิก 100% อ๋อใช่แล้วก็ความหวานเนี่ยเราจะไม่ใส่ไซรัปเพิ่มเลยเราจะเป็นความหวานจากดอกช่อมะพร้าวเพียวๆแล้วก็จะแบบเป็นความหวานที่ไม่หวานมากด้วยก็คือกินแล้วก็หอมๆมะพร้าวกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคนรักสุขภาพคนรักสุขภาพแก้วนี้เลยมันไม่ได้หวานมากหอมแต่หอมเลยอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟทุเรียนปั่นค่ะกาแฟทุเรียนปั่นอันนี้มันจะเป็นกาแฟคล้ายๆฟิลเหมือนแบบลาเต้ก็คือจะแบบไม่ได้เข้มมากใช่แล้วก็จะมีความหอมของทุเรียนจะมีกลิ่นทุเรียนอยู่ในนี้คือถ้าเป็นคนชอบกินทุเรียนอ่ะคือชอบเลยกลิ่นทุเรียนมันไม่ได้เด่นโหดขนาดนั้นก็มีกลิ่นของทุเรียนแต่ว่าไม่ได้กลบกลิ่นกาแฟเลยยังมีรสชาติของกาแฟอยู่ดีอันนี้เป็นหลอดอะไรนะครับอันนี้เป็นหลอดทำจากชานอ้อยค่ะแล้วก็รีไซเคิลได้ 100% เลยใช่เพราะเราก็ต้องการแบบพรีเซนต์ที่จะแบบเรื่องการแบบดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าแบบแต่ว่ามันจะไม่เปื่อยนะมันจะไม่เหมือนหลอดกระดาษก็คือสามารถรีไซเคิลได้ 100% เลยน่ารักยังรักโลกอยู่ด้วยนะอันนี้จะเป็นขนมหวานของทางร้านค่ะจะเป็นครอฟเฟิลมิกซ์เบอร์รี่ก็คือจะเป็นเราครอฟเฟิลเนี่ยไปอบร้อนเนาะหลายๆคนรู้จักครอฟเฟิลอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมแต่เราจะตัดด้วยซอสมิกซ์เบอร์รี่ก็คือจะมีความเป็นเบอร์รี่จากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นซอสที่เราแบบเคี่ยวเองทำเองเป็นสูตรพิเศษใช่แล้วทานด้วยกันก็จะแบบลงตัวครอฟเฟิลอันนี้คือคอฟเฟิลที่ทำเองด้วยป่ะคอฟเฟิลนี่ก็ทำเองด้วยค่ะลองใส่ซอสเยอะๆสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งมีไอติมด้วยโอเคทานคำเดียวเลยนะคะคำเดียวโอเคกรอบอ่ะอร่อยอันเนี้ยหอมมากเหมือนมันมีเบอร์รี่หลายอย่างที่คุณเบลบอกใช่ไหมใช่แล้วก็เคี่ยวรวมกันตัวเนี้ยชั้นแป้งแบบอันนี้คือรีดมือเองใช่ปะหรือใช้เครื่องรีดมีเครื่องค่ะอ๋อใช่เจ๋งอธิบายไม่ถูกอะจะอธิบายยังไงแต่ว่าโคตรอร่อยต้องมาลองเองต้องลองเองก็เห็นบอกว่าที่นี่มีเมนูอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากเครื่องดื่มขนมหวานแล้วเราก็จะมีอาหารด้วยอาหารที่เราจะเป็นอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นค่ะอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นใช่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมมาชิมเองดีกว่าเนาะใช่กลับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่ามีแบบไหนบ้างครับผมเดี๋ยวลงมาสบายห้องแรกที่เรามาดูนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้จะเป็นห้อง Family Standard ค่ะก็คือจะนอนได้4คนเลยใช่เป็นแนวแบบห้อง Family จะมากับกลุ่มเพื่อนหรือเป็นครอบครัวอย่างงี้ห้องนี้ก็เหมาะแล้วอย่างห้องนี้เนี่ยมันเสริมเตียงได้มั้ยเสริมเตียงได้ค่ะได้ค่ะก็คือทุกห้องทุกรูมไทยของเราจะเสริมได้1เตียงค่าเสริมเตียงเท่าไหร่ครับ1,200 บาทพร้อมอาหารเช้าค่ะ1,200 บาทพร้อมอาหารเช้าฟาซิลิตี้ในโรงแรมนะคะก็จะมีสระว่ายน้ํามี2สระจะมีสระใหญ่ที่เป็น Infinity Pool ที่ติดทะเลแล้วก็จะมีอีกสระนึงที่เป็นสระสำหรับเด็กมีสไลเดอร์มีอะไรเงี้ยค่ะมีคิดขับด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของบริการเรื่องนวดด้วยคือเราก็จะสามารถที่จะเรียกมาให้นวดได้ในโรงแรมที่ไหนก็ได้เลยในโรงแรมไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับผมได้เลยค่ะนำเลยครับห้องนี้ชื่อห้องอะไรครับอันนี้ชื่อห้องซูเปเรียอันนี้จริงๆเป็นห้องตัวเริ่มต้นไซส์ห้องขนาดแบบ
กลางขนาดกำลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีสีอำนวยความสะดวกทั่วไปก็จะมีโซฟานั่งเล่นด้านนี้โซฟาใช่อันนี้จะเป็นห้องพักในอาคารถ้ามาแบบคนเดียว2คนก็จะมาห้องนี้ได้เลยใช่ไหมแอบเห็นเล็กๆว่าแบบโคมไฟจะมีแบบมีนกอย่างนี้มีความหมายไหมว่าอันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งแต่ว่าก็การมาพักผ่อนก็อยากให้ลูกค้ารู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความน่ารักกิมมิกเล็กๆน้อยๆเฉยๆหรือว่าเป็นความใส่ใจของเบลนั่นเองนะฮะแบบนั้นก็ได้ตะกี้ผมแอบเห็นนิดนึงผมชอบมากอันนี้ผมอยากให้ดูเป็นความชอบส่วนตัวนะครับโคมไฟสวยว้าวแต่ห้องน้ำแสนสวยนะใช่อันนี้คือเปิดอาบน้ำได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเปิดถ้าเปิดก็โชว์ไงอร่อยใช่ไหมยาอาบน้ำโชว์เอออันนี้แล้วแต่นะถ้าอยากเปิดเผยก็เปิดนะคะแล้วแต่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าอันนี้คือห้องอะไรครับคุณเบลอันนี้เป็นห้องชื่อว่าพาโนรามิกซีวิวสวีทค่ะอ๋อใช่เพราะว่าที่เราตั้งชื่อว่าพาโนรามิกเพราะว่าลองเปิดดูวิวเข้าใจแล้วห้องนี้จะเป็นห้องที่ระเบียงกว้างที่สุดในโรงแรมเราค่ะอ๋อแล้วก็จะได้วิวที่แบบอย่างนี้เลยเต็มๆก็คือใครอยากมาแบบสวีทแล้วก็อยากดูวิวสวยๆก็คือต้องห้องนี้เลยใช่ต้องห้องนี้เลยแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยด้านบนนอกจากแบบเห็นทะเลเห็นแบบสระน้ำหมดเลยใช่เห็นทะเลเห็นสระน้ำคือจะเห็นแบบมุมกว้างมากๆอันนี้เตียงนี่คือแบบนุ่มแบบพิเศษสุดๆนอนแล้วแบบไม่อยากตื่นเลยแล้วก็อันนี้จะมีอ่างแช่จักรุซี่ด้วยนะคะก็คือแช่อ่างแล้วก็แบบชมวิวไปพร้อมๆกันได้เลยโรแมนติกมากขออนุญาตลองดูนะครับว่าตัวขนาดผมลงได้ไหมให้ลองเปิดน้ำได้ไหมคะใจเย็นๆนะผมจะต้องเปลี่ยนชุดเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะซ้อมลงหม้อกระทะทองแดงอันนี้ห้องตัวท็อปหรือเปล่าครับตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปฮะใช่อันนี้จะเป็นห้องใหม่ล่าสุดแต่ว่าจริงๆเราจะมีตัวที่ท็อปกว่านี้ด้วยนี่ยังไม่ท็อปอีกเหรอใช่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าลูกค้าออกหรือยังไปไล่เลยได้ไหมครับไปไล่เลยเหรอไปอยากดูว่าถ้าบอกว่านี่ยังไม่ท็อปแสดงว่าตัวท็อปไม่ต้องอลังการกว่านี้เยอะมากเดี๋ยวต้องพาไปดูจริงๆทั้งห้องจะเป็นแบบแต่งเป็นแบบใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดอย่างตรงเพดานเนี้ยจะเป็นหวายจริงเลยค่ะใช่หวายจริงเลยเป็นหวายจริงทั้งหมดแล้วก็จะแบบมีความเป็นไม้ๆให้ดูแบบโฮมมี่แบบสบายๆใช่แต่ว่าเราก็จะพยายามตัดสีสันเพิ่มเข้าไปให้มันดูแบบชิคๆทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสไตล์การแต่งที่นี่กันจะเน้นเป็นไม้ดอกไม้แล้วก็วัสดุธรรมชาติใช่ประมาณนี้ค่ะห้องน้ำก็อันนี้จะเป็นโซนอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็อันนี้เราจะมีหมวกมีกระเป๋าสารให้ด้วยใช่เวลาแบบมาทะเลไม่ต้องเตรียมมาเลยเราเตรียมให้พร้อมเผื่อแบบสาวๆอยากไปเดินแช่ห้างแต่ไปเดินถ่ายรูปนี่ก็เรามีให้นะฮะแต่เด็กแกล้งเดินชนกระจกก็คงจะไม่ดีโอ้วิวทะเลคือเป็นระเบียงกว้างมากเลยนะให้สอยได้แบบเต็มที่แต่แอบเกี่ยวอยู่เหมือนกันอันนี้แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนใช่ไหมเออสวยอ่ะเกิดมาสวีทมาอะไรเนี่ยเหมาะอันนี้ห้องนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้ชื่อห้องว่า Romance Ocean View Studio ค่ะโอ้โหเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้มากับครอบครัวมากับแบบกุ๊กกิ๊กหน่อยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กฟิลแบบน่ารักน่ารักดูมุมนี้อยากดูมุมนี้มากเป็นไงว้าวสุดยอดอันนี้คือแต่งเองเหรอใช่ใช่ค่ะก็จะดูแบบพวกดีเทลต่างๆเองคนจองยังไงห้องนี้อันนี้จริงๆเต็มตลอดไม่เคยว่างเลยเต็มตลอดว้าวใช่เป็นห้องฮอตฮอตนิดนึงอันนี้ต้องเปิดไปทางเป็นสองทางค่ะโอ้ใช่ก็วิวทะเลเต็มๆเลยห้องนี้วิวห้องและวิวทะเลว้าวกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งลายเสือนะบอกก่อนเนื้อมันจะแน่นกว่าเดิมเยอะ
เพื่อให้ได้ทารสขอใช้มือแล้วกันนะฮะช้อนซ่อมไม่รอดลุ้นลุ้นห้องนี้คือห้องท็อปที่สุดของเราเลยอ๋อชอบห้องไหนที่สุดบอกไม่ได้เพราะว่าท็อปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงใช่แต่งไม่เหมือนกันเลยสักห้องเท่ากับว่าห้องนี้จะได้วิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโรงแรมเราสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี CP บาราน่าพริกลองเลยตัวท็อปนะครับที่ลูกค้ายังไม่ออกใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ออกเลยค่ะใกล้ๆจะออกแล้วเดี๋ยวรีบเคลียร์เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าตรงนี้มีอาหารอะไรบ้างอันนี้ชื่อห้องอาหารอะไรครับ The White Box ค่ะ The White Box ซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรซิกเนเจอร์นี่วันนี้เราจัดซิกเนเจอร์มาทุกจานเลยอันนี้เดี๋ยวไล่จากปูไข่ดองก่อนไหมคะปูไข่ดองพี่จิมมันต้องกินยังไงเหรอเอาแบบหั่นกระดองไปเลยหั่นกระดองไปเลยใช่เดี๋ยวราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะอันนี้คือแนะนำเลยใช่ไหมใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เด็ดมากเป็นแบบสูตรของที่นี่เลยเป็นเมนูโปรดเลยอันนี้สดมากไอ้ย่าอร่อยอ่ะน้ำดองอ่ะใช่น้ำดองก็ไม่สูตรเราเองแล้วก็กับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ได้เค็มเกินหวานเกินกำลังดีใช่ที่นี่อาหารเราจะไม่เน้นหวานเราจะแบบทุกอย่างจะไม่ได้ให้ออกหวานอืออร่อยสดต้องลองอันนี้เมนูต่อไปเป็นอะไรครับกุ้งราดซอสมะขามกุ้งราดซอสมะขามได้เลยนี่เป็นหมี่กรอบหมี่กรอบโอเคขอบคุณครับกุ้งตัวใหญ่มากอันนี้คือคัดไซส์กุ้งด้วยใช่ไหมใช่นี่ฮะกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้ใช้เป็นกุ้งลายเสือนะบอกก่อนเนื้อมันจะแน่นกว่าเดิมใช่กุ้งเนื้อแน่นมากซอสอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมคะบอกสูตรได้ปะไม่ได้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นอยากกินต้องมาชิมที่นี่นะครับเมนูไปดีกว่าอันต่อไปทาเล่นเป็นตัวนั้นไหมคะปีกไก่ตะไคร้กรอบลองตะไคร้ก่อนดีกว่าตอนแรกเห็นแล้วรู้สึกว่าอะไรบ้างคิดว่าเป็นแบบเมนูไก่หยองอะอ๋ออาจจะดูคล้ายๆแต่กินนี่ก่อนไม่รู้สึกว่ามันคือตะไคร้เพราะว่าปกติคนที่ไม่กินตะไคร้ก็คือประกัดเข้าไปแล้วไม่ชอบแบบเนื้อสัมผัสของมันนะใช่แล้วทําให้มันแบบทานง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเมนูขายดีแล้วแบบเด็กๆก็คือแบบชอบทานใช่ค่ะก็คือใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยใช่แล้วเพื่อให้ได้ทั้งรสขอใช้มือแล้วกันนะช้อนซ่อมไม่รอดจริงๆต้องทานคู่กันตัวไก่แล้วก็กับตัวตะไคร้เคี่ยวไปด้วยกันใช่แล้วก็จะแบบปึ๊บนะหอมอร่อยอันนี้เป็นปลากระพงแกงเขียวหวานค่ะอันนี้มันต้องกินยังไงครับเดี๋ยวทาน okay. เป็นตัวเนื้อปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแกงเขียวโอเคอ่ะลองดูแค่นี้ก่อนโอเคปลากระพงแกงเขียวหวานไม่เหมือนแกงเขียวหวานที่เคยกินอ่ะเคยเจอแกงเขียวหวานที่มันแบบกะทิเยอะไปมันเกินแต่อันเนี้ยไม่เลี่ยนไม่มันกำลังดีอร่อยแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยเห็นดีกว่าปลากระพงที่เอาแบบแกงเขียวหวานมาราดอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ต้องมากินที่นี่อันนี้เป็นห่อหมกทะเลในมะพร้าวอ่อนค่ะบอกก่อนเลยว่าปกติเนี่ยห่อหมกทะเลในมะพร้าวว่าจะทำยากมากเพราะมันจะไม่ค่อยสุกอันนี้ก็ไม่สุกนะอันนี้ก็ไม่สุกนะฮะร้อนเลยร้อนเลย
ปูนี้ตัดยากเลยอ่ะให้มาเยอะมากลุ้นนะฮะลุ้นว่าสุกไหมลุ้นลุ้นสุกนะครับเย้พริกแกงหอมมากพริกแกงหอมแล้วก็เนื้อสัมผัสดีเพราะปกติกินห่อหมกมันจะแบบไม่แข็งเลยก็จะนิ่มๆเละๆแต่อันนี้คือแบบยังมีเท็กเจอร์ให้พอได้เคี้ยวอันนั้นเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวค่ะผักรวมอันนี้คนสั่งเยอะไหมครับเวลาคนมาต้องสั่งอุ้ยแทบถูกโต๊ะเลยค่ะถูกโต๊ะเลยใช่ไข่ปลาอร่อยอ่ะเพราะไข่ปลาสดมากเขาสดเลยได้ไหมตอนนี้ห้องเสร็จยังครับตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วค่ะป่าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเสร็จแล้วยังไงครับที่ผมรอเดี๋ยวเราไปดูห้องกันครับโอ้ห้องนี้คือห้องท็อปที่สุดของเราเลยก็คือจะเป็นแบบเป็นดับเบิลฟลอร์ก็คือจะแบ่งออกเป็น2โซนก็คือจริงๆได้สเปซในห้องค่อนข้างเยอะกว่าห้องอื่นค่ะก็จะมีโซนเตียงนอนอยู่ด้านบนแล้วก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งนั่งเล่นด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีอ่างเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะได้วิวแบบแช่อ่างไปแล้วดูวิวตรงนี้เลยแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์ตกอ่ะมันจะตกตรงเฉียงๆมุมห้องตรงนี้เลยค่ะเท่ากับว่าห้องนี้จะได้วิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโรงแรมเราอ๋อก็คือเราสามารถนั่งตรงนี้แล้วมองพระอาทิตย์ตกได้เลยใช่ใช่ค่ะเพราะพระอาทิตย์จะตกทะเลตรงหน้าหาดเราเลยตรงนี้เฉียงๆต้องบอกก่อนว่าที่เรายืนตรงนี้หน้าเราอาจจะมืดนิดนึงเพราะอยากให้เห็นวิวที่สวยงามนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปดูมาหลายๆห้องแล้วแต่ว่าถ้าถามไปตอนแรกว่าชอบห้องไหนที่สุดในโรงแรมผมเข้าใจแล้วทําไมบอกไม่ได้เพราะว่าท็อปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงพอเราไปดูทั้งหมดแล้วว่านั่นคือสวยตรงข้างล่างมันก็สวยแต่งไม่เหมือนกันเลยสักห้องใช่ก็จริงแบบเค้าเรียกว่าอะไรมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละห้องใช่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันห้องนี้พิเศษสุดเลยเพราะว่าเพดานสูงเราก็เลยจัดเป็นม่านไฟฟ้าให้เลยค่ะโอ้ก็สามารถกดจากที่หัวเตียงได้เลยไม่ต้องเดินออกมาอันนี้มีแค่ห้องเดียวหรือสองที่เป็นห้องใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่มาเนี่ยอยากเข้าไปดูแบบรูปห้องพักแต่ละห้องนี้เข้าไปดูที่ไหนครับก็ตอนนี้ก็จะมี2ช่องทางหลักๆนะคะของแรมเราก็คือจะมีเพจ Facebook Maldives Resort นะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ค่ะ maldivesjantharburi.com ค่ะก็ใน2ช่องทางนี้ก็จะมีห้องพักรูปแบบต่างๆพร้อมราคาโชว์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละช่วงของเราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอดอาจจะต้องคอยติดตามผ่านทาง Facebook เป็นหลักอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีโชว์ที่นี่มีโชว์อะไรบ้างตอนเย็นนะคะตอนเย็นช่วงค่ำๆก็คือด้วยความที่ว่าเราเป็นโรงแรมติดทะเลแล้วร้านอาหารเราก็จะอยู่บนชายหาดเลยเราก็เลยมีสเปเชียลเป็นแบบว่าอยากจัดโชว์ให้ลูกค้าที่เข้าพักกับเราทุกท่านก็คือเป็นโชว์ควงกระบองไฟแบบอลังการเลยใช่บนชายหาดคุณเดียวโชว์เองนะครับไม่ใช่โอเคแน่นอนครับป้อนมาทันทีเมื่อกี้ผมแอบอ้อนคุณเบลมาขอกิฟต์วอเชอร์มาสำหรับชาวหนีเที่ยวกันโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ไหมคุณเบลวันนี้ให้เลย2ใบเลยค่ะก็สามารถเข้าไปร่วมส่วนที่ตรงนี้เลยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งดูชมวิวก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบโรงมานะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูโรงมาครับแต่โรงมาวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะมี2สายพันธุ์ครับมีโรงมาหัวบาดนะครับอิราวดีแล้วก็ปากขวดสีชมพูครับครั้งแรกในชีวิตนะที่เล่นอย่างนี้โคตรสุด